ไม่ตอบตรงนี้ไม่ได้เราต้องชี้แจงว่าปล่อยภาพเนี่ยมันไม่ถูกต้องใช้คำว่าโทรไปเนี่ยโทรไปเนี่ยคนที่รับสายเนี่ยเขาต้องควรรู้ว่ารับสายเนี่ยเราไม่ควรให้คุณมาอัดคลิปคนที่ผิดก็กระติกคนที่ผิดก็สื่อที่อัดคลิปนะเดี๋ยวก่อนนะบางแจ๊กตอนที่เขาคุณโทรเข้าไปหากระติกตอนนั้นคุณก็ไม่รู้นี่ว่ามีสื่ออยู่ผมก็ไม่รู้เออแล้วคุณทำไมคุณถึงตั้งกล้องแล้วเอากล้องที่แบบมันมีภาพผสมปล่อยออกไปข้างนั้นให้กระติกดูเพื่ออะไรอ่ะผมโทรไปหากระติกจากมือถือหลายครั้งนะครับทีนี้ผมไม่รู้กระติกอยู่ที่ไหนแต่ภาพที่ผมส่งไปให้กระติกรับรู้นะว่ากระติกเรื่องนี้เป็นเรื่องงานเองกระติกต้องยอมรับออกมาพูดความจริงมันไม่ยอมรับสายผมก็เลยโทรวิดีโอแต่มันดันไปรับสายเนี่ยผมก็ให้มันดูแต่ภาพนั้นนะไม่ใช่ภาพน้องแตงโมคนเดียวนะกระติกมีด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะภาพอัดไปเนี่ยมีกระติกแป๊บนึงผมคงไม่ต้องพูดรายละเอียดบางแจ๊กห้ามพูดรายละเอียดภาพนะผมไม่พูดอยู่แล้วครับไม่พูดบางแจ๊กแต่บางแจ๊กเป็นคนโทรบางแจ๊กกำลังบอกบางแจ๊กก็คือเปิดให้ดูเพื่อกำลังจะบอกว่ามันมีเรื่องที่ผมก็มีภาพกระติกเหมือนกันเหรอก็มีภาพที่จริงยืนยันได้ว่ามันไม่ใช่การแค่เที่ยวบนเรือเฉยๆเดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้มากกว่าครับแต่บางแจ๊กก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปิดภาพมันไม่เหมาะสมให้กระติกดูดิหรือคุณจะเปิดเพื่อว่าเฮ้ยผมรู้เยอะนะว่าในมือถือเนี่ยคุณทำอะไรกันอย่างนั้นใช่ไหมก็ลักษณะประมาณว่าให้เขารับรู้ว่าเรากู้กลับคืนมาได้นะแต่ทุกภาพเนี่ยหรือทุกการกระทำเนี่ยของผมเนี่ยผมขออนุญาตคุณแม่ก่อนนะฮะเอางี้นะให้คุณแม่ทราบก่อนผมต้องถามบางแจ็คแล้วเพราะทุกคนทั้งประเทศก็คงรอฟังแหละถึงบางคนด้วยความเคารพนะบางแจ็คอย่าโกรธกันนะบางคนก็จะด่าบางแจ็คครับถ้าบางแจ็คบอกบางแจ็คถามแม่ภาพนั้นที่บางแจ็คเห็นก่อนภาพไม่เหมาะสมบางแจ็คบอกแม่ไหมบอกคุณแม่รับรู้คุณแม่เห็นแล้วโอ้หรอฮะคุณแม่เห็นทุกอย่างทุกภาพที่กู้กลับคืนมาได้เนี่ยถึงคุณแม่เปลี่ยนใจจากเป็นคดีอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมแล้วบางแจ็คบอกแม่ไหมว่าบางแจ็คจะเปิดภาพนี้ให้กับกระติกดูบอกไหมครับผมแม่โอเคเหรอแม่บอกว่าโอเคให้กระติกรับรู้เลยแม่ก็ยอมให้เปิดให้กระติกดูเหรอภาพอย่างเงี้ยก็กระติกก็เป็นผู้หญิงนะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งหลายปีอ่ะเขาอาจจะเห็นมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่บางมันไม่แปลกนะครับพี่พูดมันไม่แปลกนะคุณเป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีเนี่ยแต่แปลกนะที่คุณไปเปิดภาพอย่างเงี้ยเพื่อให้กระติกดูเพื่อจะบอกว่าฉันรู้ใช่ไหมจะบอกว่าฉันรู้ก็เปิดภาพทางวิดีโอคอลก็ไม่ได้เอาไปเปิดเผยนะในโลกโซเชียลที่มีทุกวันนี้พูดกันอยู่เนี่ยเพราะบางแจ๊กก็คิดไม่ถึงว่าเฮ้ยสื่อจะไปยืนอยู่ตรงนั้นถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องถูกไหมถูกต้องเราคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในห้องเขาอยู่บ้านเขาส่วนตัวเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างนอกคือบางแจ็คเอาอย่างนี้พอบางแจ็คได้ภาพทั้งหมดมาเนี่ยบางแจ็คคือมันมีรายงานจากตำรวจนะฮะว่าวันนั้นน้องแตงโมเนี่ยถ่ายรูปเอาไว้ประมาณ500กว่ารูปในวันที่ลงเรือนะบางแจ็คนั่นหมายความว่าถ้าบางแจ็คทำไมอีกฮะไม่จริงอะไรอีกไม่จริงครับภาพที่ผมกู้กลับคืนมาเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ 35,500 กว่าภาพที่ยังเหลืออีกค้างไว้อยู่เนี่ยประมาณ10,000เสร็จๆแต่ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่ใน iCloud เนี่ยประมาณ 100,000 กว่าภาพเนี่ยแต่ภาพที่ถ่ายบนเรือเนี่ยที่สถานที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นว่าถ่ายประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 ถึง 1,500 ภาพแป๊บหนึ่งข้อมูลไม่ตรงกันรายงานข่าวบอกว่าในมือถือน้องมีรูปเนี่ยอาจจะเป็นล้านแต่บางแจ็คบอกเป็นแสนใช่ไหมเอาตรงนี้ก่อนคือเป็นล้านมันไปไม่ได้พี่พุทธเครื่องความจุเนี่ยเก็บเป็นล้านไม่ได้ครับแต่เป็นแสนถูกไหมไม่ต่ำกว่าแสนแต่กับผู้กลับคืนมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เราต้องใส่ไว้ใน iCloud ในเครื่องโน้ตบุ๊กแต่เครื่องน้องแตงโมเนี่ยความจุมันไม่พอครับคุณแม่พุทธพุทธประเด็นคือวันที่ถ่ายลงเรือเท่ากับว่าวันถ่ายลงเรือมีประมาณ 1,500 กว่ารูปถูกไหมครับผมมีเอางี้ไหนก็คุยกันแล้วเจอหลักฐานอะไรเอาจริงคุณจงใจจะปล่อยภาพท้ายเรือเอางี้นะผมอยากรู้ทีมงานขึ้นเพจต่างๆมาหน่อยสิให้มันภาพท้ายเรือที่คุณปล่อยคุณจะปล่อยอะไรที่ผมเห็นมอเตอร์เรือคุณจะปล่อยเพื่ออะไรอันนั้นอันนี้ภาพสุดท้ายในเครื่องน้องโมที่
ขาแจ้งมานะเครื่องแจ้งมาว่าเป็นภาพสุดท้ายหลังจากนั้นไม่มีภาพอื่น